จริงหรือไม่ว่าที่นายยกบอลไทยลั่นชัดทับช้างศึกต้องสู้เอเชียให้ได้ก่อนคิดที่จะไปบนโลกขณะที่บุรีรัมขอโฟกัสต,ต่อยอดไทยลีกไปสู้เอเชียเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยนะในคลิปนี้มาจาัดหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกกันนะครับ แต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครป์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัต์คลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างที่ทราบนะตอนนี้ทัพช้างศึกนะครับกาลังที่จะเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเพื่อไปสู้กับระดับเอเชียหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเราเพิ่งประกาศสัปดาห์คว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่7มาครองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับเอาชนะเวียดนาม คู่รักคู่แคนะครับเท่ากับว่าเราชนะเวียดนาม2ปีติดต่อกันและแสดงเห็นว่าทีมชาติไทยตอนนี้คือเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริงแน่นอนนะครับในการเป็นแชมป์อาเซียนครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างความมั่นใจให้กับมาโน่มาดามแป้งและก็นะักฟุตบอลไทยอย่างมากรวมไปถึงทําให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขกระแสะฟุตบอลไทยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับ แต่ถ้าว่าดีใจก็ดีใจแต่เชื่อมันว่านะตอนนี้แฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเราก็อยากเห็นทีมชาติไทยเดินหน้าต่อไปสู้กับระดับเอเชียซึ่งเป็นกำแพงที่ทัพช้างศึกยังไม่สามารถก้าวผ่านได้สักทีนะครับลองคิดภาพถ้าในอนาคตเราสามารถต่อยอดสู้กับระดับเอเชียได้สนุกกว่าเดิมแล้วก็มีลุ้นไปต่างๆกระแสะฟุตบอลไทยคงจะตกเป็นที่พูดถึงและได้รับความนิยม มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ทางฝั่งมาโนโพกิงมาดาแป้งและสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยในปีนี้ถือว่าทำการบ้านดีนะครับหลังจบโปรแกร,รมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปุ๊บก็ต่อยอดเดี๋ยวจะไปแข่งขันขฟุตบอล W F F ซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์แห่งชาติตะวันตกไปเจอทีมตะวันออกกลางที่เป็นระดับเอเชียทั้งนั้นแล้วก็จะมีฟีฟ่าเดย์ให้ทีมชาติไทยได้ลงอุ่นเครื่องมีฟุตบอลคิงคัพมีฟีฟ่าเดย์ที่เดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ รวมไปถึงนะครับมีหลากหลายรายการอย่างเอเชียนคัพที่รออยู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรออยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ท,ที่ทีมชาติไทยต้องสู้อย่างเต็มที่และต้องยกกระดับไปสู้ตรงนั้นให้ได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุดนะครับมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่คนเนี้ยแฟนบอลชาวไทยคาดหวังว่าเขาจะเข้ามาเป็นนายกฟุตบอลไทยในอนาคต เรียกง่ายๆว่าว่าที่นายกบอลไทยในอนาคตข้างหน้าเขาคนนั้นก็คือพี่รีซอธิรเทพวิโนไทยนะครับหลังจากประกาศแขวนสตั๊ดไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเป้าหมายของพี่รีซอก็คืออยากช่วยวงการฟุตบอลไทยในทุกทางแล้วก็มีโอกาสอยากจะเป็นนายกบอลไทยในอนาคตล่าสุดพี่รีซอเนี่ยมีผู้สื่อข่าวเวียดนามสัมภาษณ์พี่รีซอถึงเกี่ยวกับเป้าหมายหลังจากนี้ของทีมชาติไทยว่าควรจะไปในทิศทางไหนนะครับพี่รีซอพูดเลยนะครับเขามองว่าการ ที่คว้าแชมป์และมีผลงานที่ดีในการเป็นแชมป์อาเซียนครับสองครั้งติดต่อกันเนี่ยบ่งบอกว่าทีมชาติไทยคือเบอร์หนึ่งในอาเซียนแต่เขาบอกเลยว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยควรพิสูจน์ตัวเองในเอเชียนคัพก่อนที่มีทีมแกร่งกว่าอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมไปถึงทีมอื่นๆถ้าเกิดทีมชาติไทยสามารถสร้างผลงานได้ดีแสดงว่าทีมชาติไทยก็พัฒนาได้มากขึ้น พ่ริซอย,ยังบอกอีกว่าไทยในตอนนี้ยังไม่ควรคิดถึงการไปฟุตบอลโลกเลยเป้าหมายแรกคือการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียนคัพให้ได้ต่อเนื่องรวมไปถึงในบอลโลกก็ต้องผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายให้ได้เยอะๆก่อนนะครับนอกจากนี้พิริซอย,ยังบอกว่าทีมชาติไทยต้องต่อยอดจากการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่7ซึ่งเบื้องหลังการคว้าแชมป์เนี่ยมันไม่มีอะไรพิเศษมันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัว และรักษาประสิทธิภาพของผู้เล่นเท่านั้นถ้าแปลบทสัมภาษณ์ของพิริศรเนี่ยพิลีซอมองเลยว่าในอาเซียนน่ะไทยแข็งแกร่งอยู่แล้วขอแค่เรารักษามาตรฐานมีการเตรียมทีมที่ดีอ่ะเราก็เป็นที่1แล้วเราก็เป็นแชมป์ได้ตลอดแต่พิ่ลีซอบอกว่าตอนนี้เราควรจะมาประชุมมาพูดคุยกันเป็นวเวลาแห่งชาติเลยว่าทีมชาติไทยควรจะไปต่อกรก,กับระดับเอเชียหาวิธีให้ทีมชาติไทยไปสู้กับระดับเอเชียให้ได้สนุกขึ้น ก่อนจะไปฟุตบอลโลกซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเกิดเรามีผลงานที่ดีในระดับเอเชียอย่างที่บอกเอเชียนคิคัพผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้ในบนโลกรอบคันเลือกรอบ12ทีมผ่านไปให้ได้เยอะๆเราจะประสบการณ์กับการสู้กับระดับเอเชียกระดูกแข็งแกร่งขึ้นและผมเชื่อว่าถ้าเกิดพอเราเป็นแบบท็อปเอเชียได้ปุ๊บเนี่ยการไปฟุตบอลโลกมันก็ง่ายมากขึ้นเพราะเราเป็นท็อปเอเชียแล้วไงอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยมี ให้โค้ต้าเอเชีย8ทีมถ้าเราเป็นท็อป8ของเอเชียเราก็มีโอกาสไปซึ่งผมมองว่าการที่พี่รีซอออกพูดแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและแสดงว่าเห็นว่าวิสัยทัศน์ของพี่รีซอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะครับก็รอดูแล้วกันพอพี่รีซอทีละเทศวิโนไทยออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บและทางบอลไทยสแ,แตนแมนสแ,แตนเขาเอาไปลงข่าวโอ้ปรากฏว่าหูมีแฟนบอลชาวไทยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับพี่รีซอทีละเทศวิโนไทย นี่แหละวิสัยทัศน์ของการเป็นนายกสมาคมบอลไทยอยากเห็นพี่เลยซอเป็นนายกบอลไทยในอนาคตข้างหน้านี่ครับคอมเมนต์เข้าไปในทิศทางนี้เยอะมากๆแต่แน่นอนนะครับการจะเป็นนายกบอลไทยได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรเยอะผมมองว่าพี่รลซอเขาเป็นได้แต่ยังต้องใช้เวลาและผมมองว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีคนที่รักฟุตบอลไทยรู้เรื่องฟุตบอลไทยเยอะๆไปอยู่ในสมาคมฟุตบอลเนี่ย ผมเชื่อว่าจะช่วยทีมชาติไทยเราพัฒนาได้มากขึ้นเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราลองผิดลองถูกพอถูกแล้วแล้วกลับไปผิดอีกตลอดทำให้ทีมชาติไทยเดินหน้าค่อนข้างช้าหวังว่าหลังจากนี้เราจะเดินถูกต้องและทีมชาติไทยจะพัฒนาไปสู้กับระดับเอเชียนะครับอยากเห็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์ WAFF ซึ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตกที่ทีมชาติไทยจะดวลกับตะวันออกกลางผมเชื่อว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ ที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจและติดตามกันโคตรเยอะแยะมากมายแน่นอนเรื่องของการซื้อลิขิกธิ์ถ่ายทัวสดรายงานล่าสดุดน่าจะมีถ่ายตัวสดมายัางประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าลิขสิทธิ์ WFF เนี่ยถูกกว่าชิงแชมป์อาเซียนหลายเท่าและที่สำคัญตอนนี้กระแสะบอลไทยติดแล้วหลายภาคส่วนอยากจะไปซื้อมาถ่ายทอดสดแน่นอนเพราะว่าได้ของเรื่องการตลาดเรื่องขายสปอนเซอร์แน่นอนนะครับเราติดตามกัน 20มีนาคมถึง2เมษายนแต่ตอนนี้มาโนโพกกิ้งและมาดามแป้งกำลังทำงานหนะักในเรื่องการเตรียมทีมเยามาโน่ก็จะไปพยายามดูนักเตะทีมชาติไทยว่าใครฟอร์มเป็นแบบไหนแล้วก็จะคัดสรร23ผู้เล่นที่ดีสุดไปแข่งขัน waff รอติดตามให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับผมดีใจมากที่ทุกฝ่ายตอนนี้เริ่มพูดถึงไปในทิศทางเดียวกันว่าจะเตรียมทีมยังไงสโมสรก็โอเคกับการที่เลื่อนหลีก เพื่อให้โปรแกรมทีมชาติไทยตรงกับฟีฟ่าเดย์และไปแข่งขันขรายการต่างๆนะครับหวังว่าทีมชาติไทยหลังจากนี้จะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไปเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยหนึ่งทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับที่ต้องบอกว่าเล็ก2พวกเขาเนี่ยเสริมทัพเพิ่มความแข็งร่งนะครับโดยเฉพาะการดึงนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีเข้ามามากมายดิออนสคูโลจิสที่เข้ามาใหม่ แล้วก็มีฮาริส์วูดคิดที่เป็นแนวลุกนะครับทำให้ตอนนี้โอ้โหขุมกำลังนักเตะต่างชาติของบุรีรัมเนี่ยโคตรปึกขนาดะที่นะักฟุตบอลไทยสุปชัยสุพนัทน,นลือบดินก็ไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ได้ประสบการณ์กลับมาเยอะและเห็นได้ว่าชาัดว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยโอ้โหร่างกายโคตรเฟิรม์มสุปชัยเจริญก็ยังมีความคมกริบเหมือนเดิมบวกกับขุมกําลังของทีมชาติไทยอย่างพี่อุ้มชิทรทรที่โอ้โหได้รับคําชมสุด,สด เล่นดีมากและเล่นกับบุยดำก็ดีอยู่แล้วส,ะสะาระข่าประคนที่ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาพีรดนฉ่ำและมีไหนจะประตูที่ทั้งมือ1มือ2เนี่ยใครลงเป็นมือหนึ่งก็ได้สิวัก์กับนกพลละครพลเรียกที่ว่าบุยดเนี่ยโอ้โหขุมกําลังโคตรปึกซึ่งตอนนี้ลุงเนวินนะครับประธานสโมสรบุรีรัมเนี่ยออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าณนะตอนนี้บุรีรัมยูเนเต็ดมองเป้าหมายไปสู้กับระดับเอเชียเป็นที่เรียบร้อย เขาบอกเลยว่าในฟุตบอลไทยลีกทุกนัดหลังจากนี้ในช่วงเล็กที่2เนี่ยบุีรัมต้องการเป็นแชมป์แน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นใดเขาจะาฟุตบอลไทยลีกเป็นการทดลองให้กับบุยรัมต่อยอดไปสู้กับระดับเอเชียนะครับก็บอกว่าทุกนัดของไทยลีกหลังจากนี้เนี่ยบุีรัมจะเต็มที่จะใส่เต็มร้อยทุกนัดเพื่อยกระดับทีมให้มีคุณภาพสูงมากขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายคือการไปประสบความสำเร็จในเวทีเอเชีย ซึ่งต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยลีกบุรีรำจะก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันเอเชียอย่างสมศักดิ์ศรีและมีคุณภาพประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้บุรีรำได้เรียนรู้ว่าการจะต่อยอดสู้กับทีมเอเชียบุยรีรำต้องพัฒนาและต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นไทยลีกทุกนัดหลังจากนี้เป็นบททดสอบบุรีรำจะจะทําอย่างเต็มที่และสร้างมาตรฐานใหม่คอยติดตามได้เลยนะครับทิ้งท้ายลุงเนบอกว่า บุรีรัมจะใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าให้สมานะตัวแทนทีมจากไทยบุรีรัมเป็นทีมที่ไม่เคยพอใจกับความสําเร็จและไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับเชนะในไทยลีกเพราะรู้ว่าแฟนบุรีรัมต้องการอะไรอยากเห็นบุรีรัมอยู่ตรงไหนและความหวังกับบุรีรัมจะเป็นยังไงก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะพัฒนาและไปอยู่ในจุดที่สูงสุดนะครับจะทําให้ได้เพื่อความสุข ให้กับแฟนบุรีรัมย์และก็ฟุตบอลไทยอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของลุงเนวินประธานสโมสรบุรีรัมย์เออก็รอดูนะผมเชื่อว่าบุรีรัมย์ในการไปฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปีนี้เนี่ยมันน่าติดตามเพราะขุมกําลังเนี่ยปึกมากๆและอย่างที่ลุงเนประกาศชัดว่าบุรีรัมย์จะไปให้ได้ไกลเออรอดูเพราะว่าขุมกําลังโคตรปึกจริงๆนักเตะไทยที่บุรีรัมย์มีอยู่ก็สู้กับระดับเอเชียสนุกขณะที่ต่างชาติคุณภาพก็ เผื่อยิ่งกว่าเอเชียด้วยบางคนนะครับอ่ะรอดูแล้วกันว่าผลงานในเลกของของวิลามเมฮอลีจะเป็นยังไงและจะสามารถสร้างความมั่นใจก่อนไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัต์คลิปนี้พี่ป้าเปการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ